สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งเมษา57นะครับโจทย์กำหนดให้เอกพจน์สัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริงบวกพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ประพจน์ all x absolute x กำลังสองลบ5 x บวก4น้อยกว่า x กำลังสองบวก6 x บวก5มีค่าความจริงเป็นจริงขอไข่ประพจน์ all x absolute x กำลังสองลบ1มากกว่าเท่ากับ2 x ลบ2มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับก็เช็ค for all นะครับก็ตัวนี้เซตของจำนวนจริงบวกเป็น universe ดังนั้นเรากำลังเช็คเรื่องของจำนวนจริงบวกเท่านั้นนะครับก็เราก็ไปแก้สมการตัวนี้มาละกันแก้อัดสมการตัวนี้มาว่ามันเป็นยังไงมาเช็คข้อกอไก่ก่อนตัว absolute x กำลัง2ลบ 5x บวก4นะครับแล้วน้อยกว่า x กำลัง2บวก 6x บวก5ข้อนี้เนี่ยเนื่องจากตัวนี้เป็น absolute แล้วอีกข้างหนึ่งเป็นตัวแปรสิ่งที่เราจะทำกันก็คือเราจะมองว่าข้างนี้ต้องมีหมายเหตุว่า x กำลัง2บวก 6x บวก5นั้นต้องมากกว่า0แน่ๆเพราะว่าฝั่งนี้สตาร์ทที่มากกว่าเท่ากับ0แต่ฝั่งขวามือมันมากกว่าก้อนนี้ขึ้นไปอีกจึงทำให้รู้ว่าฝั่งขวามือนี้จะต้องมากกว่า0แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราแยกตัวประกอบออกมาตัวนี้คือตัวหมายเหตุก่อนนะครับ x บวก5 x บวก1มากกว่า0ก็จะเป็นลบ5ลบ1บวกลบบวกนะครับโอเคหลังจากนั้นพอพี่แบงค์รู้อย่างนี้แล้วทีนี้ตอนนี้นะครับข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์จะเลือกสอนโดยใช้วิธีการยกกำลัง2 2ข้างจำได้ไหมครับพี่แบงค์บอกไว้ว่าการจะยกกำลัง2 2ข้างเราใช้ได้เมื่อถ้าหากเป็นอัตสมการเมื่อเรารู้ถ้าทั้ง2ข้างเนี่ยมันเป็นบวกแน่ๆนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่0ขึ้นไปนะอันนี้เราพูดสั้นๆดังนั้นข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์ถ้าหากว่าใช้การยกกำลัง2 2ข้อ2ข้างเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมาทำเป็นผลต่างกำลัง2มันจะกลับรูปออกมากลายเป็นนะครับเพียงขอต่อที่ตัวนี้นะก็คือตัวนี้กลายเป็น x กำลัง2ลบ 5x บวก4นะครับแล้วก็ยกกำลัง2น้อยกว่า x กำลัง2บวก 6xบวก5แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ย้ายข้างกลับมาลบนะครับ x กำลัง2ลบ 5x บวก4ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ x กำลัง2บวก 6x บวก5แล้วทั้งหมดยกกำลัง2น้อยกว่า0หลังจากนั้นเราทำเป็นผลต่างกำลัง2ครับก็คือเอาหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังเท่าหน้าลบหลังนะครับมันจะออกมากลายเป็นลบ 11x คือ x กำลัง2กับ x กำลัง2หายกันไปลบ 5x ลบด้วย 6x นะครับบวก4ลบด้วยบวก5ก็คือเหลือลบ1คูณอยู่กับจับบวกกันหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังก็กลายเป็น 2x กำลัง2บวก x แล้วก็บวก9นะครับน้อยกว่า0ซึ่งตัวนี้นะเอาลบคูณตลอดมันก็เลยกลายเป็น 11x บวก1แล้วตัวนี้ก็คือมากกว่า0ส่วนวงเล็บนี้พี่แบงค์ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เพียงเลยใช้การเพิ่มพจน์ท้ายโดยการดึง2ออกมาก่อนตัวนี้ก็คือ x กำลัง2บวก x นะครับแล้วก็กระเถิบบวก9มาไว้หลังสุดตัวนี้ก็คือต้องกลายเป็น1ส่วน2 x ด้วยนะถ้าบวกกลับเข้ามาด้วยเท่าไหร่ครับเอาตัวตรงกลางหาร2ยกกำลัง2ก็หาร2ก็คือ1ส่วน4แปลว่าบวกกลับเข้ามาด้วย1ส่วน16ดังนั้นนั่นหมายความว่าตัวที่พี่แบงค์ต้องลบออกต้องลบออกด้วยเท่าไหร่ครับก็คือพอเอา2คูณกระจายกลับเข้ามาตัวนี้ก็คือกลายเป็น1ส่วน8เพราะฉะนั้นต้องลบออกด้วย1ส่วน8นะครับโอเคไหมแปลว่าตัวนี้ก็คือ 11x บวก1แล้วก็ตัวนี้คือ2วงเล็บ x บวก1ส่วน4แล้วทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย71ส่วน8เราจึงสามารถบอกได้ว่าวงเล็บนี้เนี่ยเป็นบวกแน่ๆนะครับพอมันเป็นบวกแน่ๆเพราะว่ามันสตาร์ทที่71ส่วน8จำกันได้นะครับลองทบทวนดูนะเพราะว่าตัวนี้กำลัง2ก็สตาร์ทที่0บวกอีก71ส่วน8ก็สตาร์ทที่71ส่วน8เป็นบวกแน่ๆแปลว่าวงเล็บนี้พี่แบงค์ย้ายไปหารตัดทิ้งได้ดังนั้นก็คือ 11x บวก1มากกว่า0 x ก็ต้องมากกว่าลบ1ส่วน11นะครับพอเรารู้ว่า x มากกว่าลบ1ส่วน11แน่ๆก็เอามาอินเตอร์เซ็กกับหมายเหตุตัวนี้นะครับลบ1ส่วน11อยู่แถวๆนี้พ
พอเราอินเตอร์เซ็กกันออกมาแน่นอนละครับคำตอบก็คือ x เป็นสมาชิกของช่วงลบ1ส่วน11ถึงอินฟินิตี้นั่นแปลว่าถ้าเราเอายูนิเวอร์สของเราซึ่งมันคือ r บวกไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็ตามแทนค่าลงไปมันก็ใช้ได้หมดเลยเวลาที่เราดู for all เทคนิคอย่างหนึ่ง for all ถ้าหากว่าจะเป็นจริงเมื่อ universe นะครับเป็น subset ของคำตอบนะครับอันนี้คือวิธีเช็คว่าถ้า for all จะเป็นจริงนะครับโอเคไหมส่วนข้อขอไข่มาลองดูกันข้อขอไข่เป็นยังไงข้อขอไข่โจทย์กำลังเช็คเรื่องของตัว absolute x กำลัง2ลบ1แล้วมากกว่าเท่ากับ 2x ลบ2ข้อนี้พอมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับพี่แบงค์ไม่สามารถที่จะไปเขียนหมายเหตุว่า 2x ลบ2ได้มากกว่า0เหตุผลเพราะว่าฝั่งนี้เป็นค่าบวกแล้วมันมากกว่าเท่ากับของฝั่งนี้แน่ๆแต่ว่าฝั่งนี้มันจะเป็นลบก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะบวกมากกว่าลบมันยิ่งดีหรือบวกมากกว่าบวกเราก็ต้องแก้สมการมาดังนั้นข้อนี้จึงไม่มีหมายเหตุตรงนี้พอมันไม่มีหมายเหตุมันเลยทำให้พี่แบงค์ยกกำลังสองข้างไม่ได้เพราะว่าก้อนนี้รู้แน่ๆว่าเป็นบวกแต่ก้อนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบจึงใช้การเปิดนิยามธรรมดาทั่วไปก็คือถ้า absolute มากกว่าเท่ากับค่านี้เปิดออกมาก็คือ absolute x ขอโทษนะครับเดี๋ยวแบงค์เขียนนิยามให้ถ้าเป็น absolute สี่เหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ aแปลว่าสี่เหลี่ยมต้องมากกว่าเท่ากับ a หรือสี่เหลี่ยมต้องน้อยกว่าเท่ากับลบ a ดังนั้นตัวนี้เพียงเลยเปิดออกมาก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 2x แล้วก็ลบด้วย2หรือ x กำลัง2ลบ1มากกว่าเท่ากับ 2x ลบด้วย2แล้วเพียงก็เริ่มแก้สมการนะครับ x กำลัง2ลบ1น้อยกว่าเท่ากับลบ 2x บวกด้วย2ย้ายข้างกลับมาก็คือบวก 2x แล้วลบด้วย3นะครับส่วนตัวนี้ก็คือกลายเป็น x บวก3 x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0ดังนั้นตัวนี้ออกมาก็คือลบ3กับ1บวกลบบวกแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้คือ x กำลัง2ย้าย 2x กลับมาลบย้าย2กลับมาบวกดังนั้นจึงกลายเป็น x ลบ1มากกว่ากำลัง2มากกว่าเท่ากับ0ซึ่งการที่มันเป็นกำลัง2แล้วมากกว่าเท่ากับ0นั้นมันเป็นจริงเสมอจึงคำตอบเป็น r หรือกันอยู่ก็คือเอามายูเนียนยูเนียนกันก็คือได้ r นั่นหมายความว่าเมื่อกี้เรากำลังเช็ค for all อยู่ใช่ไหมครับ universe ของเราคือ r บวกแล้วคำตอบของเราคือ r ซึ่งมันเป็น subset อยู่การเช็คแบบนี้เราจึงบอกได้ว่ามันก็เป็นจริงนะครับดังนั้นข้อเนี้ยกอไก่กับขอไข่พี่แบงค์บอกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยประโยคนี้ประพจน์มันเป็นจริงทั้งหมดแต่โจทย์บอกมาว่าตัวนี้ข้อกอไก่นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นเขาจึงพูดถูกแต่ข้อนี้เขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จเขาจึงพูดผิดดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงกลายเป็นกอถูกแต่ขอผิดระวังให้ดีนะครับหลายๆคนไปเช็คมาข้อขอไข่ถูกเป็น true ปุ๊บเป็นจริงปั๊บก็ตอบเลยอะครับว่าขอไข่จริงแต่จริงๆต้องมาอ่านตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเขาหลอกมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้รู้ก็คือการที่เราจะใช้ยกกำลังสองสองข้างข้อนี้เขาตั้งใจแกล้งมาเลยหลายๆคนคิดว่า absolute เนี่ยยกกำลังสองสองข้างได้ตลอดเวลาแก้สมการแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ข้อนี้เห็นไหมครับตัวนี้เพียงไม่ได้ใช้การยกกำลังสองสองข้างนะครับการจะยกกำลังสองสองข้างต้องรู้ว่าทั้งสองข้างเป็นบวกแล้วนะครับโอเคนะครับข้อนี้จึงตอบช้อยสองครับ